بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาพบกันในการเรียนวิชาฟิกนะครับวิชาฟิกซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงการเช็ดอะเรวาอัลมัสนะครับการตะยัมมุมนะครับการตะยัมมุมก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นบทที่8นะเลือดของสติวันนี้เราจะพูดเรื่องดุหน่อยเรื่องเลือดสติคนบอกเรื่องเลือดคนได้ยินคำว่าเลือดเนี่ยรู้สึกอะไรดุแต่ว่าเลือดในที่นี้หมายถึงอะไรครับเลือดที่มาจากสตรีเพศเนี่ยหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาให้กับบานาตุอาดัมลูกสาวของลูกหลานอาดัมเนี่ยคือเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเลือดออกมานะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับผู้หญิงผู้ชายนี่ก็จะไม่มีเลือดนี้นะครับแล้วผู้หญิงนี่ก็จะมีเลือดอันนี้แล้วก็จะมีบทบัญญัติเรื่องการปฏิบัติซึ่งถือว่าก็จะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบหน่อยผู้หญิงในเรื่องของเลือดเรื่องอะไรก็เรียกว่าจะต้องจัดการตัวเองจะต้องดูแลตัวเองนะครับฮาดาชัยอุนกะตะบะฮัลลอฮุอะลาบานาติอาดัมนะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กำหนดให้กับบรรดาผู้หญิงที่มีตรงนี้นั้นเลือดในที่นี้นี่ไม่ใช่เลือดอะไรครับไปสู้รบไปฆ่าฟันนะครับเลือดในที่นี้หมายถึงเลือดที่ออกมาจากผู้หญิงก็จะออกมาจากเอเวทอวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับซึ่งจะมี3เลือดด้วยกันซึ่งเรียกว่าแทบทุกคนหรือว่าทุกคนอันนี้ก็จะผ่านเลือดต่างๆเหล่านี้มาก็จะมีเรียกว่าอัลไฮดูเป็นเรียกว่าเลือดประจำเดือนนะครับอัลอิสติฮาดะห์อันที่2อิสติฮาดะห์ที่บอกว่ามันไม่ใช่เลือดประจำเดือนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเลือดเสียที่ไม่ถือว่าเป็นประจำเดือนก็จะมีรายละเอียดและอันที่3นะครับเรียกว่านิฟาสเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรนะครับอันนี้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็จะผ่านคนมีลูกมีอะไรนี่ก็จะมีเลือดพวกนี้บางคนนะครับส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดนะครับก็จะมีเลือดประจำเดือนส่วนอิสติฮาดะห์นี่อันนี้ก็จะดูว่ามาในช่วงประจำเดือนหรือไม่ใช่ประจำเดือนอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวเป็นวัยรุ่นอยู่หรือว่ายังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยอาจจะมีอันนี้แล้วก็อันที่3อันนี้เรื่องนิฟาสเนี่ยอันนี้ก็คือเนื่องจากคนที่มีบุตรมีลูกนะครับก็จะออกมาจะมีเลือดนี้ออกมานะครับที่มันค้างๆอยู่ในอะไรล่ะถุงน้ำค้างอะไรต่างๆอยู่ในมดลูกของผู้หญิงก็จะถูกขับออกมาส่วนคนที่หมดประจำเดือนแล้วซึ่งส่วนใหญ่ในที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีแล้วประจำเดือนก็ไม่มีเพราะไม่มีเลือดอะไรออกมาแล้วเพราะว่าลูกก็ไม่มีแล้วพอเราประจำเดือนไม่มีลูกก็อะไรครับก็ไม่มีนะอันนี้ก็จะไม่มีแล้วนั้นที่เราเรียนตรงนี้เนี่ยกับคนที่มีประจำเดือนจะได้รู้หรือเราเป็นโต๊ะเป็นแม่เป็นอะไรต่างๆนี่ก็จะได้สอนลูกสาวบอกลูกสาวได้บางทีอาจจะเนี่ย9ขวบ10ขวบเริ่มจะประจำเดือนจะมาแล้วจะได้แนะนำกับลูกสาวเพราะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคุยกับผู้หญิงมันสะดวกกว่านะครับมันคุยกันเข้าใจง่ายกว่าที่พ่อจะไปคุยกับลูกสาวใช่ไหมอันนี้แม่นี่ก็คุยกับลูกสาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อินชาอัลลอฮ์จะพูด2ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะพูด3เลือดนี้แหละและครั้งหน้าเนี่ยก็จะพูดถึงประเด็นว่าถ้ามีเลือดพวกนี้มีประจำเดือนมีนิฟาสมีอิสติฮาดะห์เนี่ยจะห้ามทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นปีหน้าด้วยปีหน้าเลยเพราะปี59เดือนมกราคมนี่ธันวาแล้วนะครับอ้าวฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเลือดที่มาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยก็จะมี3เลือด1เรียกว่าอัลไฮดูประจำเดือนที่เราจะเรียกกันมีหลายชื่อประจำเดือนมีเมนมีอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ประจำเดือน2อันอิสติฮาดะห์อธิบายว่าเลือดเสียอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าคืออะไรแต่ละอันอธิบายหมดนะครับอินชาอัลเลาะห์และอันที่3อินิฟาสเลือดนิฟาสเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรก็เดี๋ยวก็จะดูในแต่ละอันอันดับแรกดูคำว่าอัลไฮดูก่อนเฮดที่บ้านเราเรียกว่าเฮดนี่ภาษาอาหรับนะพวกเราก็พูดทับศัพท์กันมีเฮดก็คือมีประจำเดือนมีรอบเดือนมีเมนอะไรที่พูดกันเนี่ยนะครับทางด้านบทบัญญัติทางด้านบทบัญญัติเฮดนี่หมายถึงเลือด
ที่มดลูกของผู้หญิงเนี่ยปล่อยออกมาขับออกมาหลังจากที่บรรลุศาสนภาวะในเวลาที่เป็นเวลาปกติฟีอัลกอตินมุอ์ตาดะในเวลาปกตินะครับอันนี้เวลาปกติฉะนั้นอ้าวดูเลยบางทีเด็กผู้หญิงเนี่ยบรรลุศาสนภาวะเลือดมาก็ดูว่าช่วงนั้นเนี่ยมากี่วันคือครั้งแรกเนี่ยบางทีเด็กนี่เขาตกใจเขาไม่รู้มีเลือดอะไรมาเนี่ยอันนี้เราเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นแม่เป็นอะไรเนี่ยแนะนำเขาเพราะว่าแรกๆเนี่ยเขาจะตกใจว่าอะไรนั้นเลือดประจำเดือนหรือเฮดนี่คืออะไรครับเลือดที่มดลูกของผู้หญิงนั้นขับออกมาเมื่อบรรลุศาสนภาวะแสดงว่าถ้ามีประจำเดือนแสดงว่าอะไรบรรลุศาสนภาวะเรื่องของความผิดนี่ถูกจดเลยจดบันทึกแล้วถ้ามีประจำเดือนนั้นอาจจะ9ขวบอาจจะ10ขวบแล้วแต่เดี๋ยวจะได้อธิบายนะครับก็คือถือว่าเป็นการบรรลุศาสนภาวะคำว่าบรรลุศาสนภาวะศาสนาเอาผิดจะทำอะไรเนี่ยถ้าทิ้งละหมาดไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังไม่ละหมาดก็ศาสนาก็ยังไม่ผิดอาจจะละหมาดบ้างมันละหมาดบ้างแต่ถ้ามีประจำเดือนแล้วไม่ละหมาดไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องถือศีลอดจำเป็นจะต้องละหมาดนะครับถือว่าศาสนาบังคับให้ทำตามที่เป็นข้อใช้ข้อห้ามต่างๆเหล่านี้นะครับท่านเชคอุซัยมีนรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าประจำเดือนคือดะมุนตอบีอีเป็นเลือดธรรมชาติหมายถึงเลือดที่อัลเลาะห์ได้กำหนดมาซึ่งมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากการป่วยการเป็นบาดแผลนะครับการล้มการแท้งการอะไรต่างๆนะครับเรื่องจากหรือการคลอดไม่เกี่ยวกับพวกนั้นไม่ใช่เรื่องการคลอดแล้วจะอีกเลือดนึงนะครับหรือล้มไปหรือมีอะไรถูกมากระแทกที่ท้องอย่างแรงหรือมีผลกับระบบภายในหรือมดลูกอะไรต่างๆนะครับหรือไม่ได้ป่วยก็คือเป็นเลือดที่เป็นตอบีอีปกตินะครับอันนี้เลือดนี้เนี่ยก็จะมานี่ขึ้นอยู่กับแตกต่างกันของผู้หญิงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรผู้หญิงโซนเอเชียมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างพวกเราอินโดมาเลไทยกับอาหรับก็ผู้หญิงอาหรับนั่นก็เป็นเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของบีอะบรรยากาศอันเจ้าเรื่องของอากาศร้อนอากาศหนาวสิ่งต่างเหล่านี้มีผลหมดเลยในเรื่องของสรีระเรื่องของการที่จะมีเลือดประจำเดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแตกต่างของผู้หญิงเรื่องโครงสร้างด้วยอย่างที่บอกไปผู้หญิงที่มาจากยุโรปเป็นฝรั่งผู้หญิงที่เป็นอาหรับผู้หญิงที่เป็นโซนพวกเราเรื่องบรรยากาศความร้อนความหนาวนะครับอะไรต่างๆอันนี้มีผลในเรื่องของการที่จะมีประจำเดือนนะครับอ้าวลักษณะของประจำเดือนเพราะบางคนเนี่ยเห็นเลือดมาเนี่ยไม่รู้แยกไม่เป็นนะครับเลือดประจำเดือนเป็นเลือดที่ออกมาจากมดลูกบอกไปแล้วลักษณะของประจำเดือนเนี่ยจะมีเลือดประจำเดือนนี่จะมี3สิ่งหลักๆหรืออาจจะมีอันที่4เข้ามาที่เป็นการแยกเลือดประจำเดือนนี่จะเป็นเลือดออกไปทางสีดำข้นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอีกอันนึงจะไม่แข็งถ้าเป็นอิสติฮาดอนนี่เลือดมันค่อนข้างจะแข็งตัวนะครับฉะนั้น3อันหลักๆคือ1เป็นเลือดที่ออกไปค่อนข้างเป็นสีดำข้นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนั้นซึ่งเป็นเลือดอื่นที่ไม่ใช่เลือดอันนี้เนี่ยอ้าวที่บอกว่าก็เป็นเลือดสีแดงอาจจะเป็นอิสติฮาบะไม่ข้นและกลิ่นก็เป็นกลิ่นเลือดทั่วไปที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนแล้วเลือดประจำเดือนนี่บอกไปแล้วที่นักวิชาการบอกก็คืออะไรครับว่ามันจะไหลแต่ถ้าหากว่าเป็นเลือดอันอื่นที่ไม่ใช่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเกาะตัวแข็งตัวนั้นนี่คืออะไรครับลักษณะของเรียกว่าซีฟ้าลักษณะของประจำเดือนนะครับอันนี้ก็จะได้รู้ลักษณะมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างที่บอกเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะคนมาใหม่ๆหรือเด็กเล็กๆนี่เขาเจอเลือดเนี่ยเขาไม่รู้ไงบางทีอาจจะยังไม่ใช่ประจำเดือนแต่ข้างในถูกกระแทกถูกอะไรต่างๆท้องถูกกระแทกใครมาชกมาต่อยบางทีข้างในมันช้ำมันอะไรเลือดมันออกได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเมื่อไรบิดายะตุซินนิลฮัยดเมื่อไรที่จะมีประจำเดือนอายุเท่าไหร่ที่จะเรียกว่ามีประจำเดือนหรือประจำเดือนมาเริ่มต้นเนี่ยตอนไหนอันนี้การเริ่มมีประจำเดือนไม่มีอะไรครับไม่มีอายุเป็นการเจาะจงว่าจะต้อง8ขวบ9ขวบ10 12ขวบไม่มีเจาะจงอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้หญิงบางคน9ขวบอาจจะมาแล้วป.4เด็กผู้หญิงบางคนอาจจะประมาณป.4มาแล้ว9ขวบบางคนอาจจะป.5บางคนอาจจะป.6บางคนยังป.6ยังไม่มาบางคนมาม.1อ่ะถึงจะมาแสดงว่าขึ้นอยู่กับตัวของคนคนนั้นแล้วจะรู้ยังไงก็บอกไปแล้วลักษณะของเลือดประจำเดือนมันออกเป็นสีดำมันจะข้นมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับ
ฉะนั้นตรงนี้ไม่ถือว่ามีระยะเวลาที่จำกัดตายตัวว่าอายุเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นประจำเดือนก็ถือว่าเป็นประจำเดือนอาจจะน้อยกว่า9ปีหรืออาจจะมากกว่า50ก็ตามบางคน50อาจจะยังไม่หมดเอาแหละโดยส่วนใหญ่แล้ว50หมดแล้วไม่รู้เขาเรียกกันว่าอะไรบางคนก็บอกเป็นวัยทองแสดงว่าคน50ขึ้นนี่รวยกันหมดนะวัยทองน่าจะมีวัยเงินด้วยจะได้รวย2อย่างเลยวัยเพชร เขาบอกวัยทองอ้าวส่วนใหญ่50นี่ก็อะไรครับจะหมดประจำเดือนแต่ถ้าหากว่ามีนะและเป็นลักษณะของประจำเดือนอาจจะ50ไปแล้วอาจจะ51 52แต่ส่วนใหญ่บอก50นี่ก็จะหมดนะแต่ถ้าหากว่ามีและเป็นลักษณะของประจำเดือนก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนแล้วทำไงอะครับก็เหมือนลักษณะประจำเดือนเลยหมดก็ต้องอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่อาบน้ำหมดตัวเปื้อนที่เราพูดกันเนี่ยห้ามร่วมรับนอนอะไรต่างๆก็เหมือนห้ามละหมาดก็มือถ้ามีประจำเดือนแล้วห้ามอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์เราจะได้พูดในครั้งต่อไปนะครับอาจจะน้อยกว่า9หรืออาจจะมากกว่า50ถ้ามันเป็นลักษณะของประจำเดือนก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนมุดดะตุลไฮดช่วงเวลาของการมีประจำเดือนเนี่ยระยะเวลามันเท่าไหร่นะครับนักวิชาการกลุ่มนึงบอกว่าจะน้อยมากนี่ไม่มีกำหนดตายตัวคือถ้ามีอาจจะไม่ถึงวันก็ถือว่าประจำเดือนอาจจะมากกว่า6หรือ7วันซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่จะมี6หรือ7วันประมาณนี้หรือ6ถึง8วันแต่ถ้าหากว่ามันมีมากกว่านี้ล่ะเขาก็บอกว่าไม่อันนี้มันแล้วแต่คนแต่เดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดว่าผู้หญิงที่มีเป็นประจำเขาเคยมา6หรือ7วันอันนี้เขามีอะไรครับเวลาที่แน่นอนเช่นมาต้นเดือนมา7วันอันนี้เขาไม่ค่อยมีปัญหาคนผู้หญิงลักษณะนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่บางคนมันเคยมาต้นเดือนไปท้ายเดือนบางคนมาตอนนี้หยุดไป2วันเดี๋ยวมาต่ออะไรต่างๆอันนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วบางคนเคยมา7วันเอ้ยอยู่หลังๆนี่เริ่มมาเป็น10แล้วเอ้ยแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันเริ่มปั่นและเริ่มป่วนอันนี้เป็นไปได้อ่ะครับหลายอย่างบางทีเรื่องฮอร์โมนเรื่องไปกินยานู่นได้เข้ามานี่มันทำให้ประจำเดือนมันเปลี่ยนไปบ้างลดลงไปบ้างเพิ่มบ้างอันนี้เนี่ยมันก็มีผลทั้งนั้นนะครับฉะนั้นนักวิชาการกลุ่มหนึ่งซึ่งและก็ถือว่าเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักก็คือว่าอะไรครับไม่ได้มีกำหนดตายตัวเพราะว่ามีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นจำนวนมากจากบอกได้ว่าน้อยที่สุดของประจำเดือนคือยะมุนวะไลละน้อยที่สุดก็คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งและมากสุดก็คือ15วันแต่ใครไม่มีอะไรครับแต่ไม่มีหลักฐานจากกิตาบุลและซุนนะห์ที่กำหนดว่าน้อยสุดคือ1วันกับ1คืนมากสุดคือ15วันไม่มีหลักฐานนั้นเอาอะไรครับก็เอาที่กิตาบุลและซุนนะห์บอกว่าถ้าถือว่าเป็นประจำเดือนก็ถือเป็นประจำเดือนเพราะผู้หญิงบางคนนี่อาจจะไม่มีประจำเดือนตั้งแต่แรกเลยเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะแทบทั้งหมดอันนี้มีแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีอะทำไม่มีก็คือไม่มีก็ละหมาดตลอดเพราะเวลาไม่มีประจำเดือนจะไปหยุดได้ไงก็ละหมาดตลอดบางคนก็อาจจะมีอย่างที่บอกอาจจะเป็นไม่ถึงวันนะอาจจะมาแค่ช่วง7ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงก็เป็นไปได้มาแล้วก็มันก็หายไปเลยก็มีแค่นี้ก็ถ้ามีเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นถ้าถือว่าหมดเกลี้ยงก็คือเกลี้ยงเดี๋ยวเราจะพูดว่าเกลี้ยงเนี่ยจะดูยังไงนะครับอาจจะนั้นที่มีน้ำหนักแล้วนะไม่มีกำหนดว่าน้อยสุดเท่าไหร่อาจจะ5ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วแต่และมากสุดอ่ะก็ไม่มีกำหนดแต่ว่าโดยพื้นฐานของผู้หญิงทั่วไปอยู่ระหว่าง6ถึง8วันในเรื่องของประจำเดือนอันนี้คือผู้หญิงโดยทั่วไปนะก็จะมีประมาณนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีประจำเดือนมั้ยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่มีเลยผู้หญิงถ้าตั้งครรภ์เนี่ยจะไม่มีโดยการยกหลักฐานจากกุรอานจากอะไรแล้วแต่อธิมาอธิบายด้วยในหะดีษจะมีตัวบทของแต่ละฝ่ายแต่เราคงไม่เข้าในรายละเอียดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีแต่ถือว่าน้อยมากเหมือนกับคนที่คลอดบุตรแล้วไม่มีเลือดอ่ะอาจจะมีนะครับแต่เขาบอกว่าน้อยมากเปอร์เซ็นต์เพราะส่วนใหญ่แล้วแทบทั้งหมดน่ะคลอดลูกเนี่ยคลอดทารกมาเนี่ยจะมีเลือดจะน้อยจะ10วัน20วันแล้วแต่แตกต่างกันว่ากันไปแต่ถามว่าไม่มีคนที่ไม่มีเลือดมั้ยก็บอกมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโหถ้าเป็นไปได้ก็ถือว่าน้อยมากคลอดบุตรแล้วไม่มีเลือดออกมานะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยกลุ่มนึงบอกว่าไม่ยักถ้าตั้งครรภ์เนี่ยก็จะไม่มีประจำเดือนบางคนบอกว่าโดยหลักนะพื้นฐานเนี่ยใช่แต่อาจจะมีบางคนที่อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีประจำเดือนนะครับ
แล้วคนที่บอกว่าไม่มีประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านการแพทย์เนี่ยก็มายืนยันว่าคนที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะไม่อะไรครับจะไม่มีประจำเดือนเพราะเขาบอกว่าประจำเดือนเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็คือเหมือนเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายหรือจากมดลูกของผู้หญิงฉะนั้นถ้าตั้งครรภ์แล้วก็จะมีทารกเขาบอกว่าประจำเดือนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารให้กับอะไรครับให้กับทารกฉะนั้นคนที่ตั้งครรภ์ก็จะไม่มีประจำเดือนเสร็จแล้วเมื่อคลอดออกมาแล้วอ้าวประจำเดือนตรงนี้นี่ก็จะถูกอะไรครับก็เปลี่ยนให้เป็นนมลูกก็จะดูดนมฉะนั้นคนที่เราสังเกตว่าเด็กที่กินโดยเฉพาะกินเยอะๆนี่ก็จะแม่นี่ก็จะไม่มีเลือดนั่นแหละประจำเดือนบางทีหลายเดือนไม่มาเลยพ่อก็บอกว่ามองว่าถูกเปลี่ยนไปให้เป็นนมแต่ถ้าหากว่าลูกเด็กไม่กินนมแล้วเนี่ยอ้าวมันก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือออกเป็นประจำเดือนขับออกทางมดลูกทางประเภทของผู้หญิงเพราะมันไม่มีที่ไปตอนเด็กทารกอยู่ในครรภ์ก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอาหารของเด็กที่อยู่ในครรภ์เพราะจะไม่ได้แย่งอาหารแม่กินเคยเอาพิซซ่าตอนท้องกินพิซซ่าแล้วเผื่อลูกวะกินไม่ได้นะครับต้องผ่านทางสายสะดือแล้วก็เนี่ยออกซิเจนทั้งอะไรทั้งอากาศทั้งอะไรเนี่ยดูดิการสร้างของเรานี่สุดยอดมากเลยพอละคลอดมาแล้วนี่เอ้ามันไม่ได้ก็เป็นน้ำนมก็กันเปลี่ยนมาเป็นน้ำนมแต่พอเราไม่กินนมแล้วนี่ก็ออกไปเหมือนเดิมก็เป็นประจำเดือนตรงนั้นนะครับอะไรมาตุตุฮรุจะรู้ได้ไงว่าสะอาดจากประจำเดือนจะรู้ได้ไงว่าสะอาดจากประจำเดือนมี2อย่างผู้หญิงเนี่ยจะสะอาดจากประจำเดือนเนี่ยมี2อย่างอันดับแรกนะครับก็คือเห็นอันกอซออันใบดออันกอซอตุนใบดอคือน้ำสีขาวๆออกมาเป็นเครื่องหมายว่าอันนี้หมดประจำเดือนเป็นน้ำสีขาวออกมานะครับภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกอซอตุนใบดอก็จะเป็นฮัวซาอิลุนอับยาดุยาครูยูอิดะตะวักกอฟะอัลไฮดูคือจะออกมาเมื่อเฮดหรือประจำเดือนเนี่ยหมดแล้วหรือหยุดนะครับแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มีน้ำขาวๆนี้ออกมาจะรู้ได้ไงว่าหมดประจำเดือนก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอันจาฟาฟแปลว่าแห้งไปวิธีสังเกตหรือวิธีการปฏิบัติตรงนี้ก็คือผู้หญิงนั้นก็จะใช้สำลีหรือผ้าสีขาวๆเนี่ยซับไปที่อวัยวะเพศของนางถ้าหากว่ามันไม่มีคราบเลือดไม่มีสีแดงสีขุ่นไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะแห้งไปเลยนะก็คือไปซับเนี่ยไม่มีสีอะไรติดมาเลยไม่มีน้ำอะไรมาอันนี้ก็ถือว่าหมดประจำเดือนนั้นมี2วิธีบางคนอาจจะเป็นน้ำขาวๆไหลออกมาอันนี้ไม่มีแดงแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเป็นน้ำขาวๆอันนี้แสดงว่าหมดประจำเดือนก็อาบน้ำยกคาดัสใหญ่อาบน้ำหมดตัวเปื้อนหรือบางคนอาจจะไม่มีน้ำนี้แต่แห้งไปก็วิธีเช็ควิธีตรวจสอบก็คืออะไรครับก็เอาผ้าสำลีอะไรขาวๆเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสำลีหรือเป็นอะไรเรียกว่าผักคอสอะไรกันแล้วเนี่ยนะอย่างที่เนี่ยหรือเราจะมีผ้าขาวเนี่ยเราซับไปถ้ามันแห้งไปเลยไม่มีอะไรติดมาก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับถือว่าสะอาดก็มี2วิธีบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกอสตุนใบดอเป็นน้ำสีขาวหรือบางคนอาจจะแห้งไปก็ถือว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายว่าหมดประจำเดือนนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของอิสติฮาดะบางทีเรื่องประจำเดือนอาจจะเพิ่มเช่นเคยมา7วันอาจจะไป8หรืออาจจะมา6ถ้าหากว่าอะไรครับมันอาจจะเพิ่มไปบ้างหรืออาจจะลดไปบ้างถ้าหากว่ามันถือว่าเป็นเลือดลักษณะของเลือดประจำเดือนก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนถ้าสะอาดเมื่อไหร่ก็ถือว่าสะอาดนะครับอาจจะมีเพิ่มแต่ว่าอะไรมันเป็นลักษณะของสีหรือลักษณะของประจำเดือนนี่ก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนมันอาจจะพ่วงหน่อยอ่ะ7มันอาจจะเกินมานิดนึงไป8ไม่เป็นไรหรือว่าเคย7อาจจะมา6เดี๋ยวนี้อาจจะมา6ก็คือถ้าเห็นว่าเป็นเลือดประจำเดือนก็ถือว่าอะไรครับเป็นประจำเดือนเช่นเดียวกันอาจจะมาช้ามาอาจจะมาช้าหน่อยอาจจะมาเร็วหน่อยเคยมาปลายเดือนอันนี้อาจจะขยับมาหน่อยหรืออาจจะมาเคยปลายเดือนนี่ก็เลทไปนิดนึงไปถึงเลทไปอีกเดือนเงี้ยถัดไปหน่อยนะครับก็ใช้หลักเดิมก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่เป็นเลือดประจำเดือนก็ถือว่าประจำเดือนถ้าสะอาดก็คือสะอาดเหมือนอันที่ผ่านมาที่ได้บอกไปนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าซุฟรอวัลกุดรอซุฟรอกุดรอนี่
คือซุฟรอนี่ออกไปทางเหลืองๆน้ำนี่ออกไปทางเหลืองประมาณน้ำหนองนะครับค่อนข้างไปทางเหลืองหรือกุดรออาจจะขุ่นก็คืออาจจะขุ่นของเรารู้นะก็อาจจะออกไปทางสีออกดำๆมันขุ่นๆนั่นแหละถ้าออกเหลืองๆหรือออกขุ่นๆนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอัลซุฟรอวัลกุบดออัลซุฟรอวัลกุดรอเนี่ยเอาจะออกไปเหลืองๆหรือออกไปขุ่นๆอันนี้ก็มี2สภาพถ้าหากว่าเหลืองๆหรือขุ่นๆเนี่ยมันมาในช่วงประจำเดือนก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนง่ายๆนะเช่นมันออกเหลืองหรือออกขุ่นมันอยู่ในช่วงที่เราเคยมีประจำเดือนปกติเช่นเราเคยมา7วันอันนี้มันช่วง5วันหรือ6วันมันเหลืองมันขุ่นก็ถือว่าอะไรครับยังอยู่ในช่วงประจำเดือนใช่ป่ะก็ถือว่าเป็นประจำเดือนอยู่ยังไม่ต้องอาบน้ำยกขาดัสใหญ่พอเราบอกไปแล้วว่าจะเกลี้ยงหรือสะอาดบอกไปแล้วเครื่องหมายว่าคือมีน้ำสีขาวหรือแห้งไปเลยอันนี้บอกไปแล้วนะครับอันนี้คือสภาพแรกถ้าหากว่าอยู่ในช่วงประจำเดือนนะหากว่ามันเป็นขุ่นหรือออกไปเหลืองๆอันนี้ก็ให้ถือว่าอยู่ในช่วงประจำเดือนแต่ถ้าหากว่าเห็นขุ่นๆอันนี้หรือออกเหลืองๆเนี่ยหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วสะอาดไปแล้วอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นประจำเดือนยังไงอะครับเช่นหมดประจำเดือนแล้วอาบน้ำยกฮาดัสอาบน้ำหมดตัวเปื้อนแล้วอีก2วันเนี่ยมันมีน้ำขุ่นๆหรือออกเหลืองๆมาตรงนี้ต้องให้ถือว่าเป็นประจำเดือนป่ะไม่ต้องนะครับล้างปกติไม่ต้องอาบน้ำโยคะดัสใหญ่อะไรแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าเหลืองๆหรือขุ่นๆนี้มาในช่วงประจำเดือนให้ถือว่าเป็นประจำเดือนรอให้หมดให้ชัดเจนให้เป็นน้ำสีขาวอย่างที่บอกหรือแห้งไปแต่ถ้าหากว่ามันมาหลังจากที่เราหมดประจำเดือนเราสะอาดไปแล้วนะครับอาบน้ำหมดตัวเปื้อนไปแล้ว2วัน3วันเอ้าอันนี้มาออกเป็นเหลืองๆออกเป็นขุ่นๆอันนี้ไม่ถือว่าอะไรครับไม่ถือว่าเป็นประจำเดือนนะครับอันนี้ไม่ถือว่าประจำเดือนไม่ถือว่าอยู่ในวงกลมของเฮดหรือประจำเดือนนะครับไปอันที่2ครับเรื่องอิสติฮาดะห์อิสติฮาดะห์นี่เราจะพิจารณาเราจะสังเกตยังไงดูลักษณะความหมายของอิสติฮาดะห์ก่อนอิสติฮาดะห์คือเลือดที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงโดยที่มันไม่หยุดเลยมันมาเป็นประจำหรืออาจจะเว้นช่วงก็น้อยมากในเดือนนึงอาจจะหยุดไปวัน2วันอะไรเงี้ยในรอบเดือนนึงคือเลือดนี้มันมาตลอดเนี่ยเป็นอิสติฮาดะห์นะเช่นปกติเคยมีประจำเดือน7วันเอ้ยทำไมนี่มันมา15วัน16วันหรือมากกว่าอันนี้มันก็มีบางคนเนี่ยอาจจะเกิดเคสนี้ได้นะครับฉะนั้นสภาพของผู้หญิงที่เป็นอิสติฮาดะห์ที่ว่าอาทิเราบอกว่าเป็นเลือดเสียเนี่ยไม่ใช่ประจำเดือนเนี่ยนะอันนี้ก็จะมี3สภาพด้วยกันมี3สภาพนะครับถ้าหากว่าอิสติฮาดะห์นี้ดูสภาพแรกนะครับถ้าหากว่าปกตินะผู้หญิงคนเนี้ยเคยมาประจำเดือน7วันเขาเราเป็นอาดะห์เนี่ยอันนี้เพราะมันมี3สภาพนะพี่น้องต้องตามผมไปด้วยจะว่าอยู่ในสภาพไหนเขาบอกจะตามไปยังไหนจะตามไปยังไหนไม่ต้องดูในหนังสือหรอกเพราะว่านี้อาจจะไม่ได้ตรงในหนังสือเพราะว่าผมเอาจากข้างนอกมาแต่ว่าก็อยู่ในหนังสือด้วยอะไรด้วยแต่มันอาจจะไม่เรียงตามหนังสือนะครับฟะอินนัลมุสตะฮาดะตะลาฮาฟะลาซุฮาลาตอันนี้คนที่มีอิสติฮาดะเนี่ยอิสติฮาดะคนละอันกับประจำเดือนนะอันนี้มี3สภาพสภาพแรกคือผู้หญิงที่เขามีประจำเดือนปกติก่อนที่จะมีอิสติฮาดะนะครับเช่นมา7วันตอนต้นเดือนหรือกลางเดือนอันนี้ชัดเจนมา7วันต้นเดือนหรือกลางเดือนนะครับรู้จำนวนวันแน่นอนและก็ช่วงที่มาตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมาก็ให้นางนั้นอะไรครับช่วงของนางปกตินั่นแหละอันนี้ง่ายสำหรับถ้าคนมีอาดาห์นะอันนี้ง่ายคืออะไรครับก็ช่วงนั้นน่ะที่มันมา7วันใช่มั้ยรู้เวลามาแน่นอนรู้จำนวนวันอันนี้ช่วงนั้นนี่ก็ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดอย่างที่บอกนะครับก็ให้ถือว่าเป็นฟะตัวอัตตะบารูละฮะอะกามุลฮัยดก็ให้อยู่ในฮุกมในเรื่องของประจำเดือนไปนะครับเมื่อหมดประจำเดือนที่บอกว่าเคยมา7วันก็อาบน้ำปกตินะครับอาบน้ำปกติแล้วก็ละมงละหมาดถ้ามันเกินมาล่ะ
ถ้ามันเกินมาจาก7วันอันนี้ให้ถือว่าเป็นอิสติฮาดะห์นะอันนี้สำหรับผู้หญิงที่รู้ประจำเดือนแน่นอนเช่นมา7วันมาช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนชัดเจนแน่นอนเนี่ยถ้าช่วงนั้นมันเลื่อนอะไรกันแล้วแต่ใน7วันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนให้อยู่ในวงกลมของคนที่มีประจำเดือนไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดแล้วหลังจาก7วันแล้วก็ให้อาบน้ำเลยนะครับหลังจากนั้นอาบน้ำแล้วนี่ก็ละหมาดถือศีลอดได้ถือว่าเป็นอิสติฮาบะห์นี่สภาพแรกนะคืออาดะห์ว่าผู้หญิงคนนั้นมาประจำเดือนเท่าไหร่ชัดเจนอันที่2สภาพที่2ของผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนอาดะห์ไวรุมารูฟะไม่แน่นอนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้สามารถแยกเลือดได้ยังไงอะครับบางทีเนี่ยก็มันไม่แน่นอนอ่ะจะ6วันเหมือน7วัน8วันไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งแต่ถามว่าแยกเลือดได้ไหมอ้าวถ้าแยกเป็นก็แยกไปยกตัวอย่างเช่นบอกไปแล้วเลือดประจำเดือนนี่จะดำจะข้นมีกลิ่นเหม็นและจะไหลเหลวอ่ะนะไม่แข็งตัวอิสติฮาดะห์อิสติฮาดะห์นี่เป็นเลือดสีแดงเลือดสีแดงเหมือนเลือดทั่วไปกลิ่นเหมือนเลือดแล้วก็ไม่ข้นและเลือดของอิสติฮาดะห์นี่ค่อนข้างจะจับตัวถ้าผู้หญิงคนเนี้ยที่ไม่ได้มีอาดะห์ที่ไม่ได้มีประจำเดือนที่เป็นที่ทราบนี่อันนี้ให้เขาทำไงครับที่มันมาไม่แน่6วันบ้าง7วันบ้าง8วันไม่นิ่งถ้าอย่างนี้ถ้าแยกเลือดได้ก็แยกอ๋อถ้าประจำเดือนอ๋อให้ถือเป็นประจำเดือนแต่ถ้าไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเลือดอิสติฮาดะห์แล้วอ่ะทั้งหมดแสดงว่าอะไรครับก็อาบน้ำยกหะดัสเข้าใจไหมท่านนิ่งแสดงว่าเข้าใจ อ้าวสภาพแรกสภาพแรกก่อนหน้าก่อนจะไปสภาพที่2ที่2นี่ก็พูดไปแล้วสภาพแรกถ้ามีประจำเดือนรู้แน่นอนรู้เวลามารู้จำนวนวันชัดเจนอันนี้ท่านพวกบอกว่าเคยมา7วันช่วงต้นเดือนถ้ามันอยู่ในช่วงนี้ก็เหมือนประจำเดือนถ้าเกินจากนี้ล่ะครับอ้าวหมดแล้วครบ7วันแล้วอาบน้ำแล้วก็ถ้าหากมันมีเลือดอยู่นะก็ถือว่าเป็นอิสติฮาดะห์ผู้หญิงที่2ที่บอกไปคือมาไม่แน่นอนแต่สามารถแยกเลือดได้ว่าอันนี้เลือดประจำเดือนอันนี้เลือดอิสติฮาดะห์ไม่ใช่ประจำเดือนถ้าแยกเลือดได้เช่นอ๋อประจำอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของประจำเดือนอันนี้เป็นสีแดงไม่ข้นนะครับไม่เหม็นเป็นเลือดตัวอ่าอันนี้เป็นเลือดเสียอะไรเป็นอิสติฮาดะห์ถ้าหมดเลือดประจำเดือนแล้วเอาอาบน้ำเลยแยกเลือดได้นะอาบน้ำเลยและที่เหลือก็เป็นอิสติฮาดะห์ก็ละหมาดถือศีลอดนะครับร่วมหลับนอนอะไรได้สภาพที่3อาดะห์ก็ไม่แน่นอน6วันบ้าง7วัน8วันบางทีก็ไป9วันเอ้าเลือดก็แยกไม่เป็นอีกประจำเดือนก็ไม่นิ่งเลือดก็แยกไม่เป็นอีกว่าอันนี้มันเลือดมันเป็นอิสติฮาดะห์หรือเป็นประจำเดือนเอ้าทำไงอันนี้สภาพนี้ผู้หญิงเนี่ยยุ่ง สภาพหมายถึงว่าที่3นี่จะลำบากไม่ใช่ไปว่าเขาสภาพที่3นี่จะลำบากหน่อยเพราะประจำเดือนก็ไม่นิ่งแล้วก็แยกเลือดไม่เป็นบางทีมันจะยังไงอ่ะอันนี้ประจำเดือนหรืออันนี้ไม่เป็นอิสติฮาดะห์ถ้าสภาพอย่างนี้เนี่ยให้นางดูสภาพของผู้หญิงทั่วไปอ่ะสภาพผู้หญิงทั่วไปนี่ก็จะมีประมาณกี่วันครับ7วันในแต่ละเดือนก็ให้นางนั้นน่ะนั่งเขาว่านั่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่ต้องละหมาด7วันแล้วเวลา7วันครบแล้วก็อาบน้ำเลยนะครับก็อาบน้ำเลยเพราะอะไรเอาเขาเรียกว่าเอาก็อาระตุก็ลิบินนิซะดูว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเท่าไหร่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีไป7วันใช่ไหมอ้าวรอ7วันเสร็จแล้วครบ7วันแล้วก็อาบน้ำแล้วก็อะไรครับอาบน้ำหมดตัวเปื้อนนะครับอาบน้ำหมดตัวเปื้อนแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนปฏิบัติเหมือนคนทั่วไปได้นะครับสรุปเรื่องของอิสติฮาดะห์นะครับสรุปถ้าหากว่านางเป็นคนที่มีประจำเดือนแน่นอนรู้วันมาชัดเจนอันนี้ถ้าเกิดถ้าครบแล้วอาบน้ำยกหะดัสใหญ่หมดตัวเปื้อนแล้วที่เหลือถ้ามีเลือดมาก็ถือเป็นอิสติฮาดะห์สภาพที่2เค้าเรียกเป็นมุมัยยิซะห์คนที่เป็นมุตะได้มุมัยยิซะห์นี่แยกเลือดได้เช่นอาจจะไม่นิ่งอาจจะมาไม่นิ่ง6วัน7วัน8วันแต่แยกเลือดได้อ้าวถ้าแยกได้ก็ให้แยก
เช่นโอ้6วันหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้6วันประจำเดือนโอ้ยวันที่7นี่อันนี้ไม่ใช่เลือดสีกินอะไรนี่ไม่ใช่ประจำเดือนแล้วเอาอันนี้ก็อาบน้ำไปเลยและที่เหลือนี่ก็อะไรครับให้ถือว่าเป็นเลือดเสียหรืออิสติฮาดะห์สภาพที่3นะครับสภาพที่3ไม่สามารถที่จะแยกได้ประจำเดือนไม่นิ่งแล้วก็แยกไม่ได้ว่านี่ประจำเดือนหรือไม่ประจำเดือนอันนี้ให้ดูประมาณ7วัน6หรือ7วันและครบแล้วก็อาบน้ำยกหะดัสนะครับแล้วก็ทำการละหมาดอะไรได้สำหรับแต่สภาพที่3จะยากแยกคืออะไรครับอาจจะแยกไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติไปตามนี้จะได้ปฏิบัติได้นะครับผู้หญิงที่มีเลือดเสียเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะพูดละเอียดหน่อยนะว่ามีประจำเดือนมีเลือดเสียนี่ปฏิบัติไงแต่ว่าครั้งนี้จะบอกว่าผู้หญิงที่มีเลือดเสียยกตัวอย่างเช่นเคยมา7วันครบ7วันแล้วแต่ยังมีเลือดอยู่อันนี้หมายถึงคนที่ประจำเนี่ยเคยมา7วันมาเวลาแน่นอนวันที่8อาจจะมาสมมติอาจจะมาอีก3วัน8 9 10อีก3วันเนี่ยอาจจะมาถามว่าผู้หญิงที่มีเลือดเสียเนี่ยละหมาดป่ะละหมาดถือศีลอดป่ะถือศีลอดเหมือนกับผู้หญิงที่เกี้ยงทั่วไปที่ไม่มีประจำเดือนแต่นางจะปฏิบัติตัวยังไงก็ปฏิบัติตัวอย่างนี้มีเลือดเสียไม่ใช่มีเลือดแล้วไม่ละหมาดทุกสภาพนะพี่น้องอันนี้อันตรายมากบางผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ใส่ใจหรือบางทีเนี่ยก็ไม่รู้จะถามใครก็เห็นว่ามีเลือดฉันมีเลือดเนี่ยบางที10วัน12วันมีเลือดหมดเลือดเมื่อไหร่ถึงจะอาบน้ำยกหะดัสไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเท่ากับเราก็ทิ้งละหมาดนะครับมันไม่ใช่ประจำเดือนจะไปทิ้งละหมาดไม่ได้อีก 3-4 วันทิ้งละหมาดบาปใหญ่นะครับทิ้งละหมาดบาปใหญ่นะครับถ้าเราไปทิ้งละหมาดในช่วงเราเคยมี7วันแล้วเราเห็นว่ามาถึง10ว่าบวกมาอีก5วันเป็น12 5วันเนี่ยเราทิ้งละหมาด5วักกะตู5วัน25วักกะตูบาปใหญ่นะครับทิ้งวักกะตูเดียวเนี่ยละหมาดเดียวนี่ก็บาปใหญ่แล้วฉะนั้นถามว่าทำไมผู้หญิงต้องเรียนอันนี้ต้องเรียนครับเพราะไม่ใช่ว่าเห็นเลือดมาแล้วฉันไม่ละหมาดลูกเดียวไม่ใช่ครับต้องถามให้ชัดเจนไม่รู้ตรงไหนนี่ก็ถามจะได้ปฏิบัติศาสนาได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเห็นเลือดมาหรือลูกบอกว่ามะฉันมีเลือดแล้วก็ไม่ละหมาดทิ้งละหมาดนี่3วัน4วัน5วันหรือมากกว่านี้เนี่ยไม่ได้นะครับต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้มันประจำเดือนประจำเดือนละหมาดไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ห้ามจับอัลกุรอานมุสฮับห้ามจับเล่มไปพำนักอยู่ในมัสยิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นอิสติฮาดะห์ไม่ใช่ประจำเดือนอ้าวอันนี้ต้องละหมาดอันนี้อัลกุรอานอันนี้ตะวาฟอันนี้อิติกาฟอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นอะไรอีกหุกกลมนึงเลยคนมีอิสติฮาดะห์เลือดเสียนี่เหมือนกับอีกหุกกลมนึงนั้นสำคัญนะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้นะครับเหมือนเราทิ้งละหมาดดังนั้นคนที่มีอิสติฮาดะห์ทำไงครับอาบน้ำหมดตัวเปื้อนไปแล้วหมดประจำเดือนเอาแล้วเลือดที่มาอีก 2-3 วัน 3-4 วันล่ะอันนี้บอกรายละเอียดไปแล้วนะว่ามันมาตอนไหนยังไงอันนี้สำหรับคนที่มีประจำเดือนปกติแน่นอนครบ7วันแล้วอันนี้อาบน้ำแล้วที่เหลือล่ะสมมติว่ามาอีก3วันอีก3วันในแต่ละวรรคตูเนี่ยทำความสะอาดอวัยวะเพศของนางล้างให้สะอาดใช้สบู่ใช้ของผู้หญิงนั่นแหละเสร็จแล้วอันนี้หมายถึงล้างหลังจากที่เข้าเวลาละหมาดแล้วนะเช่นซูรีสมมติว่าเที่ยงสมมุติว่าเที่ยงผู้หญิงที่มีลักษณะอย่างนี้พอเวลาเที่ยงแล้วทำความสะอาดอวัยวะเพศใส่ผ้าอนามัยหรือสิ่งที่ปิดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำนั้นละหมาดแล้วก็ละหมาดทำอย่างนี้ทุกๆวรรคตูนะทำอย่างนี้ทุกๆวรรคตูสำหรับผู้หญิงที่เป็นมุสตะฮาดะห์ผู้หญิงที่มีอิสติฮาดะห์เข้าเวลาวรรคตูละหมาดก่อนนะเข้าเวลาเสร็จล้างทำความสะอาดใส่ผ้าอนามัยปิดอะไรเรียบร้อยทำน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอัสรีก็ทำอย่างนี้แหละเข้าเวลาอัสรีทำความสะอาดในประเภทใส่ผ้าอนามัยให้เรียบร้อยทำน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดทำอย่างนี้ทุกๆวรรคตูของละหมาดจนกว่าจะหมดเลือดอันนี้นะครับถ้าใครมีอิสติฮาดะห์นี่ก็ถามว่าเหนื่อยหน่อยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องเหนื่อยหน่อยเรื่องอิบาดะห์นี่เราเล่นไม่ได้เราปล่อยปะละเลยไม่ได้นะครับแต่อะไรครับไม่ต้องไปอาบน้ำยกหะดัสทุกๆวรรคตูเพราะอะไรไม่ใช่ประจำเดือนแล้วเป็นอิสติฮาดะห์
แค่อะไรครับทำความสะอาดและทำน้ำละหมาดนะครับอ้าวถ้าอาบน้ำละหมาดล้างแล้วทำอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดแล้วมันเลือดมาออกตอนนั้นอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเลือดมันออกจะอาจจะไหลตอนที่เราทำละหมาดอยู่อันนี้ไม่เป็นไรจะมากจะน้อยไม่เป็นไรเพราะถือว่าอะไรครับไม่ได้อยู่ในเรื่องของเลือดประจำเดือนแล้วอันนี้ถือว่าผู้หญิงคนนี้มีเหตุจำเป็นแล้วเพราะอิสติฮาบะนี่ต้องละหมาดนะครับดังนั้นก็เลือดจะออกมาตอนละหมาดอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีอิสติฮาบะไม่ใช่ประจำเดือนผู้หญิงที่มีประจำเดือนห้ามร่วมหลับนอนแต่ผู้หญิงที่มีอิสติฮาบะไม่ใช่ประจำเดือนอันนี้ร่วมหลับนอนได้เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ไม่มีประจำเดือนอ่านกุรอานละหมาดถือศีลอดนะครับตะวาฟอะไรต่างๆแต่ถ้ามีเรื่องอิสติฮาบะอันนี้ก็ระวังเรื่องเลือดเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันมีอินิฟาสอีกอันนึงไปนิฟาสเลยแล้วกันนะครับนิฟาสคือเลือดที่มดลูกของผู้หญิงเนี่ยขับออกมาเนื่องจากบิซาบาวินวีลาดะเนื่องจากการคลอดบุตรอิมมามาฮะเอาบาดะฮะเอากบละฮะบิยาไมนีเอาซาลาซะมาตัลเลือดนิฟาสคือเลือดที่มดลูกขับออกมาเหมือนกันเนื่องจากการคลอดบุตรอาจจะออกมาพร้อมกับตอนคลอดอันนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งหรือหลังจากคลอดไปแล้วก็จะมีเลือดนี้หรือเลือดนี้อาจจะออกมาก่อนวัน2วันหรือ 2-3 วันพร้อมกับเจ็บท้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิฟาสภูกรมของนิฟาสเหมือนกับเฮดนิฟาสคืออะไรครับห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดประจำเดือนห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดซึ่งชาลอครั้งหน้าเราก็จะได้พูดห้ามทำอะไรบ้างนั้นคนมีนิฟาสเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรเนี่ยก็ให้อยู่ในภูกรมนั้นไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดอิสติฮาบะห์ไม่เกี่ยวนะอธิบายไปแล้วฉะนั้นคนที่คลอดบุตรบางทีเนี่ยเจ็บท้องแล้วมีเลือดออกนะสัก2วัน3ก่อน 2-3 วันถือเป็นนิฟาสฉะนั้นคนนึงบอกว่านิฟาสเลือดหลังจากการคลอดบุตรอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะบางทีอะไรครับมันออกมาขณะคลอดหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันออกมาก่อนที่จะคลอดโดยที่ผู้หญิงคนนั้นเจ็บท้องคลอดแล้วมันมีเลือดเจ็บท้องคลอดอาจจะวัน2วันอันนี้เขาถือว่าเป็นนิฟาสแล้วถือว่าเป็นนิฟาสแล้วเป็นเลือดนิฟาสแล้วนะครับอาจจะออกมาก่อนคลอดด้วยการเจ็บท้องคลอดนะ 2-3 วันวัน2วันหรือเลือดที่ออกมาขณะคลอดหรือหลังจากคลอดโดยเฉพาะหลังจากขณะคลอดและหลังจากคลอดนี่ก็จะมีอยู่แล้วส่วนใหญ่แทบทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็จะมีเลือดอันนี้ออกมานิฟาสนี่มีระยะเวลามั้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของนิฟาสเนี่ยคนที่มีนิฟาสนี่40วันอันนี้เป็นพื้นฐานนะว่าไม่เกิน40วันถ้าหมดก่อนนี้อาบน้ำยกฮะดัสใหญ่หมดตัวเปื้อนหมดตัวเปื้อนหมายถึงหมดเลือดนิฟาสอ่ะนะถ้า10วันหมดอาบน้ำครับละหมาดปกติถ้า20วันหมดอาบน้ำปกติ30วันหมดก็คือหมดก่อน40วันน่ะนะอันนี้ก็อาบน้ำถ้าหมดเมื่อไรอาบบางคนอาจจะ5วัน7วันหมดสมมุติแต่ส่วนใหญ่ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะสัก10วัน20วันน่ะหรือถึง30วันก็แตกต่างกันบางคนอาจจะ20กว่าวันก็หมดมันค่อยๆขับไงค่อยๆออกมาเรื่อยๆมันก็ต้องรอฉะนั้นก็คือน้อยสุดเนี่ยไม่มีกฎว่าน้อยสุดเท่าไหร่เพราะบางคนอาจจะอาทิตย์นึงบางคนอาจจะ5วัน3วันบางคนหมดเร็วขับหมดเร็ว3วันหมดสมมติหมดแล้วก็คืออาบน้ำทั้งหมดแต่สูงสุดนะก็คือไม่เกิน40วันไม่เกิน40วันถ้ามันเกิน40วันล่ะ40ถ้าเกิน40วันอันนี้ให้ดูสภาพถ้ามันเข้าวันที่41แล้วมันไปตรงช่วงที่ผู้หญิงมีรอบเดือนก็ให้ถือว่าเป็นประจำเดือนไปก่อนเช่นพอเราเข้าวันที่41หรือ39 40เนี่ยมันเข้าช่วงที่เราเคยมีประจำเดือนผู้หญิงก็จะรู้ตัวเอ้ยมันมาประมาณช่วงนี้ถ้ามันเกิน40วันแล้วมันไปตรงกับช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนก็ให้ถือว่ายังไม่เกี่ยงให้อยู่ไปในเรื่องของนิฟาสไปก่อนช่วงนั้นไปก่อนอาจจะ43วัน44วันแต่ถ้าเกินแล้วอ่ะนะแล้วไม่ไปตรงกับช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเกินละ40เข้าวันที่41เขาบอกอันนี้ก็อาบน้ำไปเลยถ้าไม่ไปตรงกับช่วงที่ผู้หญิงเคยมีประจำเดือนนะเช่นมันมาเช่นเราเคยมาต้นเดือน
แต่40ของวันเนี่ย40ของเรานี่มันกลางเดือนแล้วเอ้ยมันไม่ไปตรงแล้วมันเลยมาแล้วเลยจากที่เราเคยมีประจําเดือนแต่มันเกินถ้าเกินตรงนี้เขาบอกว่าอาบน้ําไปเลยอาบน้ํายกคอดัสใหญ่หมดนิฟาสตรงนี้ไปเลยนะครับแต่บางคนนี่เขาก็บอกว่าอ่ะถ้ามันติ่งมานิดนึงแปลว่ามันติดมาอีกหน่อยนึงอ่ะสัก41 42อ่ะเขาบอกอ่านบางคนเขาบอกว่ารอหน่อยเพราะบางทีมันไม่เป๊ะไงเขาบอกก็รอหน่อยอาจจะติดมาวัน2วันเขาอ้าวรอก็ให้เกลี้ยงแล้วก็อาบน้ำนะครับอันนี้ก็ดูสภาพนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยาว40นะครับ40แล้วสำหรับคนบอก40หยุดแล้วถ้ามันเกินมาล่ะอาจารย์มันเกินมาอีก3วันอีก5วันอ้าวตรงนี้ถ้า40ปุ๊บอาบน้ำที่เหลือก็เป็นอิสติฮาดะห์อิสติฮาดะห์คืออะไรครับทำอาบน้ำไม่ต้องอาบน้ำยกอะดัสแล้วล้างประเภทใส่บ้านทำไมอย่างที่บอกไปทุกๆเวลาของวักตูหรือคนที่มีอิสติฮาดะห์นักวิชาการบอกว่าเอ้าอีกรูปแบบหนึ่งสามารถทำได้รูปแบบแรกคืออะไรครับเข้าเวลาล้างประเภทใส่บ้านทำไมทำน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอันนี้คือสภาพทำอย่างนี้ทุกๆวักตูละหมาดหรือเขาบอกว่าทำช่วงท้ายของเวลานั้นแล้วเชื่อมต่อกับอีกเวลาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นซูรี่สมมุติว่าซูรี่เนี่ยหมดเวลาตอน 3:30 สมมุติก็คือเข้าก็หมดก็คือเข้าเวลาของอัสรี 3:30 พอเวลา 3:15 นาทีเราล้างเราทำความสะอาดอาบน้ำละหมาดและเราก็ละหมาดมันก็จะเหลือเวลาอีกนิดนึง5นาที3นาทีเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยรอแล้วก็ละหมาดอัสรีไปเลยช่วงต้นของเวลาอัสรีเขาบอกว่าอย่างนี้ก็สามารถทำได้อย่างนี้ก็สามารถทำได้จะทำในทุกๆเวลาของการละหมาดก็อย่างที่บอกไปก็ทำอย่างนั้นก็ได้หรือช่วงท้ายของเวลาละหมาดนั้นแล้วก็ต่อช่วงต้นของอีกเวลาหนึ่งไปเลยยกตัวอย่างเช่นละหมาดอะไรครับอัสรีเข้าตอน 3:30 ก็คือเข้าอัสรีก็คือหมดซูรีพอเราสัก 3:15 นาทีเราล้างทำความสะอาดนั้นละหมาดแล้วก็ละหมาดอาจจะเหลือ 2-3 นาทีจะเข้าแล้วอาจจะเสร็จ 3:25 27นาทีอาจจะเข้าแล้วรออีกนิดนึงแล้วเราก็ละหมาดอัสรีเลยโดยไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องไปทำน้ำละหมาดใหม่อย่างนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าทำลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับครั้งหน้าเราจะพูดถึงอัลอะห์กามัลมุตะรัตติบะอะลัลไฮดิวัลนิฟาสหรืออิสติฮาดะห์คนที่มีประจำเดือนคนที่มีนิฟาสคนที่มีอิสติฮาดะห์นี่สภาพไม่เหมือนกันใช่ป่ะโดยเฉพาะอิสติฮาดะห์นิฟาสกับเฮดนี่อันนี้สภาพเดียวกันคืออะไรครับอย่างเช่นถ้ามีนี่ก็ห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดชาวเราครั้งหน้าก็จะอีกพูดอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยว่าเอ้ยถ้ามีประจำเดือนมีนิฟาสมีอิสติฮาดะห์นี่ยังไงห้ามทำอะไรบ้างนะครับอะไรที่อนุญาตให้ทำได้ใน3สภาพนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่ก็จะมีเรื่องนี้อยู่นะครับบางคนนี่อาจจะไม่สนใจแล้วเพราะฉันนี่ไม่มีเลือดแล้วฉันไม่สนแล้วพี่น้องแต่เรามีหลานไงเรามีลูกที่ลูกเนี่ยเราอาจจะ30กว่า40มีประจำเดือนก็ไปแนะนำมีหลานยังเล็กๆอยู่10กว่าขวบบางคนเริ่มโตแล้วจะได้แนะนำเขาได้นะครับอันนี้พยายามพูดให้สรุปนะแต่พี่น้องหลายท่านนี่เข้าใจเห็นหน้าแล้วรู้ว่างงงงทั้งที่เป็นเรื่องของพี่น้องเองนะไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องนี้นี่ผมไม่มีครับผมผู้ชายแมนไม่มีแต่ผู้หญิงมีก็ที่มาเนี่ยบางคนก็สับสนในชีวิตมาตลอดเลย20 30ปีเนี่ยมันเลือดอะไรวะเนี่ยก็นี่ไงถึงว่าต้องเรียนแล้วก็แยกแยะพอบอกไปแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่ประจำเดือนหรือนิฟาสมันเป็นอิสติฮาดะห์เราต้องละหมาดเราต้องถือศีลอดบางคนนี่ละหมาดทิ้งเลยถ้ามีเลือดดิฉันทิ้งอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญนะบอกกับพวกเรานะจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับทำความเข้าใจใครมีคำถามเกี่ยวกับประจำเดือนตรงนี้ไหมหรือนิฟาสหรืออิสติฮาดะห์ยังไม่ค่อยเข้าใจมันยังมึนๆอยู่นะนี่พยายามพูด2รอบ3รอบนะจะได้อะไรครับทบทวนทีก็พูดไปเข้าใจว่าเนี่ยนะครับว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนี้อ้าวไม่ถามเรื่องนี้ก็ได้
คนบอกเรื่องนี้นี่แน่นอนหนูเนี่ยอาเลมกว่าอาจารย์อาเลมกว่าก็อาเลมกว่าว่าไปนะครับมีเรื่องอื่นไหมเรื่องละหมาดเรื่องอะไรต่างๆมีอะไรจะถามไหมนะครับครับละหมาดเสร็จยังครับมีเหตุการณ์ก็ลงไปทำแล้วก็มานั่งจะดูอาอะไรได้ไหมโต๊ะถามว่าละหมาดเสร็จแล้วให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็นั่งซิกรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตามซุนนะห์นบีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะไรต่างๆอัลลอฮุมะอันตัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เสร็จแล้วไอ้หลานเราอ่ะนั่นน่ะเราก็ตั้งแกงส้มไว้น่ะมันก็จะไปเล่นเตากงเตาแก๊สเราก็วิ่งไปดูมันไปปิดเตากงเตาแก๊สปิดครัวอะไรดิแล้วก็จะกลับมาซิกรุลลอฮ์ต่อได้มั้ยคําตอบคือได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดอันนี้คือละหมาดเรียบร้อยแล้วนะขอลาสฟินิชแล้วนะละหมาดจบแล้วอย่างนี้ได้ก็มาต่อนะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อล่ะก็ไม่เป็นไรเพราะนี้ไม่ใช่วาญิบแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดแปลว่าทําไมซิกรุลลอฮ์ละหมาดจะไม่ซออันนี้ไม่เกี่ยวกันแยกกันแต่ถ้าในละหมาดล่ะอยู่รอกะอานละหมาดซูรีอยู่รอกะอานสุดท้ายรอกะอานสุดท้ายเนี่ยนะหลานได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยมันเดินไปในครัวน่ะครัวก็อยู่นู่นรอกะอานสุดท้ายอ่านฟาติฮาอยู่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเฮ้ยตั้งแกงส้มไว้นี่วาหลานมันเข้าไปในครัวแล้วถ้าขนาดนี้นะนะออกจากละหมาดออกจากละหมาดถ้าสภาพว่าจําเป็นขนาดนี้นะเสียงต่อว่าหลานนี่จะต้องโดนแกงส้มร้อนๆราดรั่วไฟเนี่ยถ้าขนาดนี้นะออกเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่ไกลไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็กลัวจะอันนี้ถ้าไกลอันนี้ให้ออกจากละหมาดแล้วก็มาละหมาดใหม่นะไม่ใช่มาต่อรอกอะห์ที่4นะเพราะถือว่าออกไปแล้วแต่ถ้าใกล้อันนี้ให้ดูสภาพไงแต่ถ้าใกล้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยขยับไม่กี่ก้าวเช่นเนี่ยประตูเนี่ยหลานมาเล่นหรือว่ามันถูกประตูหนีบอยู่เนี่ยจะปล่อยให้มันลั่นอย่างนั้นน่ะก็ขยับไปโดยไม่ต้องออกจากละหมาดขยับไปนิดหน่อยอันนี้สมมุตินี่ผมออกจากจอป่ะไม่รู้ก็ถ่ายอยู่ขยับไปอย่างเงี้ยไปขยับประตูเอาหลานมาอุ้มอย่างนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าครัวอยู่นู่นเดิน20 39อ่ะนะอันนี้ออกแล้วถ้าสภาพนี้ออกนะครับออกจากละหมาดแล้วก็เริ่มละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่เยอะหรือบางทีเนี่ยโทรศัพท์มาเราห่างไม่เยอะขยับ3 4 9 2 3 9มันทีมันดังแล้วมันรบกวนสมาธิไม่กูช่วงอ่ะก็ไปเอาออกอ่ะหมายถึงว่าไม่ให้มันดังทีบางโทรศัพท์บางบ้านนี่แทบจะปลุกทั้งบ้านเลยอ่ะลั่นมากเลยอ่ะอาตาสภาพนี้ยกออกอะไรถ้านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่หน้าของเราให้อยู่ทางไหนครับกิบเวลาไม่ใช่นู่นฉันเดินหันไปไหนต้องออกกิบเวลาให้หน้าเนี่ยผินไปทางกิบเวลาอยู่นะหรือมีคนตาบอดตรงนั้นมีหลุมมีบ่ออยู่ไม่ต้องออกจากละหมาดไม่ต้องออกจากละหมาดแต่ให้สัญญาณจะตีจะอะไรเคาะเนี่ยให้เขารู้เฮ้ยมันไอ้นั่นนะครับให้สัญญาณอย่างนี้ได้หรือมีงูเลื้อยเข้ามาละมุงละหมาดอยู่ตะขาบแมงป่องเข้ามาเราอยู่กับละหมาดเราต้องกูชั่วช่างมันไอ้งูเห่าก็อยู่เงี้ยไม่ได้ออกจากละหมาดไม่ได้อาจารย์บอกว่าต้องกูชั่วกูชั่วแล้วมันก็ฉกเราอ่ะกูชั่วเจอฉกเอาแม่อะถ้าตอนนั้นน่ะมีอะไรที่มือน่ะฟาดเลยฟาดแล้วก็ละหมาดต่อแต่ถ้ามันไกลหน่อยมันจะฉกหลานเอาแล้วนี่ถ้ามันไกลออกอันนี้ก็ต้องออกเช่นหลานเราเล่นของเล่นอยู่แล้วมันก็มาจ่ออยู่เงี้ยกูชู้ว่าฉกไปก่อนนะหลานนะเอาพิษไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวโต๊ะพาไปหาหมอมันก็ตายนะครับถ้าถึงกับชีวิตขนาดนี้เนี่ยอันนี้ออกแต่ถ้าใกล้ๆนะถ้าเราจะตีไม่ได้แมงป่องมีไม้มีอะไรฟาดตรงนั้นตีได้ถ้าไม่ต้องถ้าใกล้ๆนะไม่ต้องออกก็ทำได้แล้วก็ละหมาดต่อไปนั้นดูสภาพของเรานะว่ามันไกลขนาดไหนมันจำเป็นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ดูสภาพถ้ามันนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องออกจากละหมาดนะก็ละหมาดต่อถ้ามันเยอะแล้วมีความจำเป็นอาจจะถึงเสียชีวิตบาดเจ็บ
น้ำร้อนลวกอะไรต่างๆอันนี้ออกนะครับแต่อย่างโต๊ะเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาก็คือเรื่องซิกรุลลอฮ์ไม่มีปัญหาจะไปกลับมาซิกรุลลอฮ์ได้หรือไปแล้วไปรับไปแล้วเพลินเข้าห้องเข้าครัวปอกโอ้โหหอมต่อเลยก็ไม่เป็นไรหรือจะไปนั่งซิกรุลลอฮ์ตรงนั้นต่อก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นจะต้องกลับมาตรงซอฟนะต่อตรงอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเปิดกว้างเราสามารถทำได้ทำดีแล้วพี่น้องถามว่าถ้าเรามีประจำเดือนปกติ7วันอันนี้บอกไปตามสภาพแล้วสมมุติว่า7วันเป็นที่ทราบมาจำนวน7วันแน่นอนมาช่วงที่แน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็ครบ7วันแล้วเลือดก็แห้งไปแล้วหรือที่บอกว่ามีน้ำขาวออกมาพี่น้องก็อาบน้ำหมดตัวเปื้อนแล้วหลังจากนั้นอีกวัน2วันมีเลือดมาถ้าตรงนี้ไม่ถือว่าอะไรครับไม่ถือเป็นประจำเดือนละหมาดปกติเป็นอิสติฮาดะห์เพราะอะไรครับประจำเดือนของเราชัดเจนเราแยกนะของเรามา7วันมาช่วงต้นเดือนนี้เราจบแล้วไอ้ที่เหลือมาให้ถือเป็นเลือดเสียล้างทำความสะอาดเมื่อเข้าเวลาละหมาดนะครับใส่ผ้าอนามัยให้เรียบร้อยนะครับหรือบางคนไม่มีผ้าอนามัยจะมีผ้าแล้วก็มีอะไรซับก็แล้วแต่อย่างเมื่อก่อนไม่มีผ้าอนามัยเขาก็ใช้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกใช้กากซุโบใช้อะไรผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะใช้กากมะพร้าวอะไรกากซุโบอะไรไปอันนี้ไม่รู้นะเขาบอกไม่จริงใช่ป่ะเออใครจะไปทำอ่ะมีเหรออ้าวอันนี้มีอ่ะถ้ามีก็คือมีเอออ่ะไม่แน่เนี่ยผมเคยได้ยินว่าเมื่อก่อนมันไม่มีไงไม่มีผ้าอนามัยก็นั่นแหละจะเป็นกากซุโบเป็นอะไรแต่ตอนนี้คงไม่มีใครใช้นั่นแหละเป็นผ้าอนามัยหรือมีผ้าพับให้ดีสวมเกงในให้มันซับให้ดีโอเคนั่นแหละตามนั้นนะครับนะอันนี้ตามที่บอกไปนะแต่ถ้าหากว่าไม่ชัดเจนแต่แยกได้ก็ให้ยุกสู่เป็นการแยกเลือดนะครับอันนี้ก็ตามที่ได้บอกไปจะได้ปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าเรื่องสำคัญแล้วนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงเรื่องของมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้นี่ความสะอาดความสวยงามของอิสลามว่าอะไรทำความสะอาดอะไรคือต้องแยกนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาแยกกับเราป่ะเขาไม่แยกเพราะเขาไม่สนเขามีเลือดเขาก็ล้างเขาได้ปกติเขาไม่มีอาบน้ำโยคะนอดัสเหมือนเราแต่เรามีศาสนาแห่งอะไรความสะอาดตอฮารอนาซอฟะอะไรที่เป็นเลือดนี้อันนี้อ้าวอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ละหมาดนะอันนี้อ้าวต้องละหมาดนะความสะอาดต้องละหมาดนี่คืออะไรความสวยงามของอิสลามศาสนาแห่งความสะอาดแห่งความแห่งสวยงามอ่ะสมบูรณ์ทุกด้านนะครับอ่ะอินชาอัลเลาะห์ก็พบกันในปีหน้าเจอกันปีหน้านะโต๊ะนะปีหน้าก็เดือนมกราขึ้นปี59นะครับแล้วก็บอกกับพวกเราไม่ต้องไปเข้าดงเข้าดาวอะไรเค้านะเดี๋ยว31ต่อ1มกราเข้าดงเข้าดาวไม่ได้นะไม่ใช่ของเรานะครับบอกกับเยาวชนลูกหลานไปดูพงดูพุไปเข้าดงเข้าดาวอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราก็ดําเนินชีวิตปกติของเรานั่นแหละทําอิบาดะห์ละหมาดอะไรของเราปกติอ่านกุรอานของเรานะครับอ่ะชาลอพบกันในเดือนหน้านะครับเกี่ยวกับวิชาฟิกก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่แต่เป็นประเด็นที่เราจะได้นำเสนอนะครับในครั้งหน้าครับวันนี้จากลาด้วยลาเพียงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์